านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FM สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน www.ieat.go.thสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ท่องเที่ยววิถีไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่30ในหัวข้ออนาคตออกแบบได้Image of the Future ส่งผลงาน 4-10 พฤษภาคมณ มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมสอบถามที่02537-2131 02221-3841และ0869895346หรือที่ www.pttplc.com ทุกวันนี้เรากินเราใช้ผลิตภัณฑ์มากมายจากอุตสาหกรรมหลายล้านคนก็หลายล้านเท่าอุตสาหกรรมก็ขยายเป็นเงาตามตัวแต่ถึงจะขยายแค่ไหนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขใจเพราะอุตสาหกรรมของไทยดำเนินอยู่บนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมกฎหมายและเทคโนโลยีคุณจึงมั่นใจได้ว่าความสุขของคุณก็จะขยายตามไปด้วยแน่นอนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM เช้าศุกร์ที่1พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้วันแรงงานนะดูหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับวันแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็มามุมนี้ฮะแรงงานนี่พุ่งหมุนเงินไม่ทันนี่ในโพสต์ทูเดย์ข่าวสดก็มีแรงงานไทยกระอักแฉหนี้ท่วมขอเพิ่มค่าแรง398บาทกรุงเทพธุรกิจบอกว่าแรงงานขอสวัสดิการเพิ่มรัฐมนตรีสุรศักดิ์ชี้รัฐกำลังเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องถึงข่าวใหญ่ข่าวแผ่นดินไหวจากเนปาลมีหลายมุมฮะข่าวสดบอกว่าเนปาลหนีวุ่นอีกมีคนปล่อยข่าวลือว่าไหวซ้ำเป็นฝีมือพวกขโมยเพ่นหนีออกจากบ้านกันโอลหม่านฉวยโอกาสฉกของตำรวจก็เลยจับได้ทันทีแล้วก็มุมของความช่วยเหลือเนปาลปิติสองพระองค์ทรงช่วยในผู้จัดการบอกว่าบิ๊กตู่สั่งการบ้าน10ข้อช่วยเนปาล430รับคนไทยกลับข่าวมาจาก UN UN ชี้ใช้หมื่นล้านฟื้นฟูและมุมของปฏิหารเนี่ยจะมีทุกครั้งเนี่ยนี่เช้านี้มีอีกละหนุ่ม15เนปาลอึดถูกฝัง5วันรอดตายปฏิหารครับ5วันนี่120ชั่วโมงข่าวรัฐธรรมนูญยังวนอยู่กับเรื่องว่าจะทำประชามติกันไหมจะใช้มาตรา44ให้นายกสั่งการให้มีการทำประชามติได้ไหมอ้าววันนี้คนนี้ออกโรงฮะประธานสนช.พรเพชร
ไทยรัฐบอกพรเพชรค้านใช้มาตรา44ทำประชามติกรุงเทพธุรกิจประธานสนช.ชี้ช่องงัดมาตรา46เปิดทางทำประชามติไทยโพสต์หยิบคำพูดประธานสนช.มาฟาดหัวข่าวพรเพชรเตือนรื้อรัฐธรรมนูญทำประชามติถ้าไม่ผ่านสนช.พังหมดห่วงตัวเองว่างั้นเถอะท่านประธานผู้จัดการมีมุมนี้ครับมาร์กตบปากดร.ปืดอาจารย์บวรศักดิ์ยุประชาชนสู้กับนักการเมืองไม่สร้างสรรค์ข่าวทวงคืนผืนป่านี่โพสต์ทูเดย์บอกบิ๊กต๊อกถก5รัฐมนตรี5รัฐมนตรีนี่5กระทรวงนะเช็คบินรุกที่ทั่วประเทศนี่ล่ะถูกจุดเลยล่ะเอามาให้หมดข่าวแนวเศรษฐกิจไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจบอกเศรษฐกิจมีนาคมร่วงต่ำกว่าคาดธนาคารแห่งประเทศไทยอึ้งดัชนีสำคัญติดลบรายได้สะดุดเดี๋ยวจะมาดูข่าวเหล่านี้ครับครับข่าวจากศาลที่ตัดสินคดีเกี่ยวกับผู้ชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาศาลชี้ฮิโรยุกิชาวญี่ปุ่นแนวร่วมนปช.กับคปท.ดับไม่รู้มือยิงครับธิดาน้อมรับคำสั่งส่วนทนายรอแจ้งสถานทูตญี่ปุ่นขณะที่ครอบครัวขอตั้งหลักดูข้อกฎหมายก่อนครับคดีบริษัทยูฟันไทยรัฐบอกว่าบิ๊กตู่สั่งเข้มสุวิระถอนรากบริษัทยูฟันมติชนบอกอัยการรอหลักฐานคดียูฟันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติข่าวอาชญากรรมคดีคืบหน้าฆ่าน้องชายของผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยไทยรัฐบอกสาวโหดรับลวงฆ่าน้องชายผู้บัญชาการปศร่วมมือกับโจวัย18ชิงทรัพย์ไปใช้หนี้ผมชัดลึกบอกแฉน้องผู้บัญชาการฮึดดิ้นสู้มีดกระหน่ำแทงไม่ยั้งลากศพไปทิ้งป่าครับคดีอาชญากรรมฆ่าเสียคาเบนหรูที่ปทุมธานีนี่ก็จับได้แล้วครับจับมือยิงเสียโรงงานจ้าง 200,000 ขัดธุรกิจปมกวนมีสีมีอดีตทหารพลานซัดทอด2จ่า10เอกตำรวจวันตัดตอนคนรับงานแนะให้มอบตัวข่าวไฟไหม้บ้านปริศนาที่พัทลุงตั้งกล้อง11จุดยังไม่พบไฟลุกตรวจแล้วก็ไร้เชื้อประทุครับครับเอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูมีข่าวในวงการกีฬานิดนี่นางนี่นี่สั่นสะเทือนบังยีหลุดบอร์ดฟีฟ่าบังยีหลุดบอร์ดฟีฟ่าครับหลุดไปแล้วคุณตลาพงประเทศอื่นแซงมาได้อยู่ในตำแหน่งมา18ปีนะครับบางทีฟ้านี่เหรอใช่ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดอย่างอื่นในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด18ปีติดต่อกันที่บุญธรรมได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นแกไม่เคยหยุดไม่เคยลาขนาดลูกแกรับปริญญาพ่อตาแต่งงานใหม่แกก็ไม่เคยลาจนกระทั่งแกไปเดินงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวกลับมาวันลาแกหมดเกลี้ยงเลย
อดใจไม่ไหวหรอกครับกับโปรโมชั่นร้อยเดียวก็เที่ยวได้เพียงซื้อแพ็กเกจในงานครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์เลือกซื้อที่พักสุดหรูหรือตั๋วเครื่องบินในประเทศเพียง100บาท 14-17 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพลังงานในเมืองไทยหาง่ายจริงเหรอพี่ไปได้ยินมาจากไหนอะสมชายก็มีคนบอกต่อมาเรื่อยๆอะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเราอย่างพม่าหรือมาเลเซียเจาะลงไปตรงไหนก็เจอน้ำมันเงี้ยพุ่งปรี๊ดปรี๊ดใช้กันเหลือเฟือและบ้านเราอยู่ติดกับเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะเซ่งั้นลองเจาะดูไม่เจาะไงสมชายเจอน้ำมันยังอะโอ้ยเจาะมาตั้งหลายหลุมเจอแต่น้ำทั้งนั้นเลยเจอน้ำมันนิดเดียวสมชายแหล่งน้ำมันหรือปิโตรเลียมของเพื่อนบ้านเราอะเป็นแอ่งกระทะทั้งกว้างทั้งใหญ่แต่บ้านเราเป็นกระป๋อเล็กๆคล้ายหลุมขนมครกทั้งหายากถึงมีก็น้อยกว่าเพื่อนบ้านมากประเทศอยู่ติดกันก็จริงแต่สภาพใต้ดินมันต่างกันก็เลยมีปิโตรเลียมไม่เท่ากันไงล่ะไทยมีน้อยกว่ามาเลยดูลาวเองสิอยู่ติดกับไทยยังหาไม่เจอเลยเรื่องพลังงานคิดให้ลึกคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณดูเรื่องราวจากเนปาลก่อนเลยคุณดลพงศ์ตัวเลขผู้เสียชีวิตเอาที่เป็นทางการที่เนปาลเขาแถลงเมื่อวานเนี่ย 5,844 คนแต่ว่ามาถึงเช้าวันนี้ก็คงจะอาจจะทะลุไป 6,000 แล้วก็ได้นะครับคุณสุภาพตัวบาดเจ็บนี่ก็หลักหมื่นนะครับส่วนประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันและได้รับผลกระทบอย่างอินเดียหรือว่าจีนนี่หมายถึงว่าทิเบตนะครับก็มากกว่า100รายครับ UN เรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติมูลค่าประมาณ 13,600 ล้านบาทให้เนปาล นะครับแล้วเขาระบุว่าจะให้การช่วยเหลือแบบมาราธอนด้วยส่วนที่ประเมินความเสียหายเนี่ยมีบ้านประมาณ 70,000 หลังคานะครับที่พังย่อยยับแล้วมีคนอีก 530,000 อ๋อที่พังย่อยยับนี่ 70,000 แต่ว่าที่เสียหายเนี่ยก็ 530,000 ครับจากทั้งหมด39เขตในปานนี่มี75เขตนะครับแล้วก็ข่าวดีก็คือมีเด็กชายวัยรุ่นอายุ15ปีถูกช่วยออกมาจากซากปรักหักพังของอาคารเขาอยู่ใต้ซากเนี่ย120ชั่วโมงก็5วันนะครับมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยการกินน้ำมันเนยจากเหยือก2ใบที่อยู่ใกล้ๆเขาที่อยู่ใต้ซากตึกอาคารนี่นะครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมเมื่อคืนว่าช่วยผู้หญิงคนหนึ่งรอดชีวิตจากซากปรักหักพังออกมาได้ก็นี่ก็10กว่าชั่วโมงเหมือนกันครับก็เป็นผู้รอดชีวิตจากซากอาคารเป็นรายที่2ต่อจากเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีนะครับแล้วก็มีรายงานว่าทางการของเนปาลเขาจะเปิดให้กลับมาปีนเขาเอเวอเรสต์ได้ในสัปดาห์หน้าครับจากความเสียหายบันไดทางขึ้นแล้วก็ฐานเบสแคมป์เนี่ยเขาจะดำเนินการซ่อมแซมได้ภายใน 2-3 วันนี้ไม่แต่ว่ายังมีใครที่มีกระจิตกระใจที่จะไปปีนเขาอยู่อีกไหมครับในภาวะช่วงนี้เนี่ยและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนปาลอีกเมื่อวานก็คือมีเหตุวุ่นวายในย่านทำเมลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ใจกลางเมืองหลวงครับคือมีคนใช้โทรโข่งปาวประกาศว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยวันที่30แล้วจะมีความแรงสูงถึง 9.0 ด้วยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยมันแค่เท่าไหร่อ่ะ 7.8 เนี่ยประกาศว่าจะ 9.0 เลยคนมันแตกตื่นสิครับแต่ว่าล่าสุดนี่มีรายงานว่าจับคนปล่อยข่าวได้แล้วครับเป็นกลุ่มหัวขโมย
ที่ปล่อยข่าวให้ชาวบ้านออกมาข้างนอกแล้วก็จะเข้าไปลักขโมยทรัพย์สินในบ้านเขาจับได้แล้วครับส่วน แนวทางในการช่วยเหลือเนี่ยของบ้านเราเมื่อวานนายกรัฐมนตรีประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปที่ศูนย์บัญชาการทหารกองทัพไทยแล้วก็สถานทูตในเนปาล นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นคุณหมอยงยุทธก็ออกมาแถลงแนวทางการช่วยเหลืออะไรต่างๆที่ได้รับบริจาคได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าอะไรต่างๆนี่ก็นำส่งขึ้นเครื่อง430ไปแล้วส่วนยอดบริจาคผ่านบัญชีโครงการหัวใจไทยส่งไปเนปาล นะครับยอดที่สรุปเมื่อเวลา 16:30 นของเมื่อวานนี้ก็คือ86กว่าล้านแล้วครับ86กว่าล้านนะครับครับทีนี้ก็มาดูเรื่องการเมืองก็ยังวนอยู่กับเรื่องรัฐธรรมนูญทีนี้ก็ช่วงนี้ก็ไปจ่ออยู่ตรงที่ว่าจะมีการทำประชามติไหมถ้าจะทำจะใช้ช่องทางอย่างไหนทำเพราะว่าในรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ทำประชามติก็มีคนพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นให้นายกใช้มาตรา44สิเพราะมาตรา44ของนายกเนี่ยมีอำนาจล้นฟ้าสั่งอะไรก็ได้ว่างั้นเถอะเออแต่ว่าเมื่อวานนี้พอมาฟังประธานสนช.คุณพรเพชรวิชิตชนลชัยก็ได้เข้าใจครับว่ามันทำไม่ได้ครับใช้มาตรา44ทำไม่ได้เนื่องจากว่าความเป็นรัฐาธิปัตย์ของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลนนะตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557มีผลบังคับใช้แล้วองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาตรารัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายมาตรา44ภายใต้กฎหมายมาตรา44นั้นเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับคสช.ที่ใช้ประคับประคองให้เป็นไปตามโรดแมป3ระยะเท่านั้นดังนั้นการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำไม่ได้ถ้าจะทำได้ต้องใช้มาตรา46อ้าวนี่จะต้องใช้มาตรา46มาตรา46เนี่ยที่กำหนดให้กรณีที่เห็นว่าจำเป็นจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ครม.กับคสช.ต้องมีมติร่วมกันและเสนอต่อสภานิติบัญญัติให้พิจารณาเห็นชอบเอาอีกทีนะให้ครม.กับคสช.มีมติร่วมกันและเสนอสนช.เห็นชอบมันมีขั้นตอนอยู่ซึ่งกรณีนี้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขามีจุดประสงค์เขียนขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดทางตันในการบริหารถ้าหากมีอุปสรรคที่เกิดจากรัฐธรรมนูญไงไม่งั้นถ้าเกิดทางตันเดี๋ยวทหารออกมาอีกแล้วคุณพรเพชรก็อธิบายว่ามาตรา46เนี่ยมันมีฤทธิ์เดชมากนะเมื่อมีฤทธิ์เดชมากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจึงต้องเกิดจากความร่วมมือของครม.ของคสช.และสนช.ต้องพิจารณาร่วมกันต้องให้3องค์กรนี้ครม.คสช.และสนช.ก็คือถ้า44นายกตัดสินใจสั่งพั่วเลยแต่ว่ามาตรา46เนี่ยมันมีขั้นมีตอนมีขั้นมีตอนมีครม.ต้องเห็นด้วยพร้อมกันแล้วยังต้องไปให้แต่เอาเถอะครม.กับคสช.นี่ก็อันเดียวกันก็แบ่งอินจันกันอย่างที่ว่านี่แหละรวมทั้งสนช.ด้วยต้องพิจารณาร่วมกันจากนั้นจึงต้องนำขึ้นทูลเกล้าองค์กรอื่นนอกเหนือจาก3องค์กรนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องภาษาชาวบ้านก็ว่าไม่ต้องแสฮะดังนั้นการระบุว่าจะให้นายกใช้มาตรา44แก้ไขให้มีการทำประชามติจึงไม่ถูกต้องสาเหตุที่ต้องมาชี้แจงก็เพราะมีคนนำเสนอว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์กับอาจารย์บวรศักดิ์ขัดแย้งกันซึ่งข้อเท็จจริงแล้วสองคนเขาไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันเลยทีนี้ถามว่า
พลเอกประยุทธ์เนี่ยให้กรรมธิการยกร่างและสปช.หารือกันว่าจะทำประชามติไหมได้ยินไหมว่าพลเอกประยุทธ์สั่งว่ายังไงท่านพรเพชรบอกว่าข้อเสนอทำประชามติจะเป็นใครเสนอก็ได้ไม่จำกัดเฉพาะแค่สปช.และกรรมธิการยกร่างเพียงฝ่ายเดียวนะสื่อมวลชนประชาชนนักการเมืองสามารถเสนอได้ทั้งนั้นแหละแต่ต้องมีเหตุผลในการนำเสนอที่หนักแน่นพอส่วนอำนาจการตัดสินใจเป็นของครม.เป็นของคสช.และสนช.แล้วนี่ท่านประธานพรเพชรอยู่ๆก็มาเปรียบแบบนี้ครับการทำประชามติไม่ใช่การตัดสินใจขายขนมครกนะถ้าเสนอไปแล้วสนช.คว่ำไม่เอาด้วยก็ไปกันหมดทั้ง3สายเลยนะหมายถึงว่าครม.ก็ต้องไปคสช.ก็ต้องไปสนช.ก็ต้องไปเรื่องนี้ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวขนมครกไหมจะทำยังไงครับก็อย่างที่บอกอ่ะฟังไปฟังมาอ๋อห่วงจะหลุดตำแหน่งนี่อ๋อนี่คือถ้าสมมติว่าใช้มาตรา446นี่นะครับที่ว่าให้ครม.กับคสช.ไปตกลงกันแล้วก็เสนอกฎหมายเข้าสนช.แล้วถ้าสนช.ไม่เอาด้วยเนี่ยไปหมดเลยเหรอครม.กับอะไรอ่ะไม่รู้เขียนไว้อย่างนั้นเหรอครม.เอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่รู้ว่าถ้าสนช.คว่ำเนี่ยก็ไปกันหมดทั้ง3สายเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหรอเสนอมันเหมือนมันสำคัญถึงขนาดว่าถ้าสนช.ลงมติกันว่าไม่เอาไม่ต้องทำประชามติยุ่งยากเสียเงินประชาชนไม่เข้าใจลงกันไม่ถูกเดี๋ยวก็ฝ่ายการเมืองไปชี้นำอีกว่าผ่านไม่ให้ผ่านแล้วพอสนช.ไม่เอาในกฎหมายบอกหรือว่าเมื่อกฎหมายนี้ไปตกอยู่ที่เมื่อเรื่องนี้ไปตกอยู่ที่สนช.ครม.กับคสช.และสนช.ฮะและสนช.ด้วยจะต้องพ้นตำแหน่งไปหมดเนี่ยอยู่มาตราไหนล่ะนั่นน่ะสิเออเพราะท่านใช้คำว่าถ้าเสนอไปแล้วสนช.คว่ำไม่เอาด้วยก็ไปกันหมดทั้ง3สายเนี่ยเออไอ้นี่น่าจะติดตามต่อว่าใช่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้อยู่มาตราไหนนะของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับเดี๋ยวไปค้นดูแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้เนี่ยก็จะแปลว่าท่านประธานพรเพชรโมเมแล้วก็ขู่ฮะทีนี้ก็ดูมุมของคุณคำนูนมาใกล้เคียงกันนั่นแหละบอกว่าที่สุดแล้วถ้าหากมีการทำประชามติอำนาจที่แท้จริงจะอยู่ที่ครม.และคสช.ขณะที่สนช.มีอำนาจตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสำหรับกรรมธิการยกร่างเนี่ยมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นการทำประชามติกันบ้างแต่ไม่ได้เป็นไปแบบทางการหรือเป็นมติโดยอาจารย์บวรศักดิ์ก็ได้พูดเปิดเผยมาตลอดว่าเห็นสมควรว่าจะต้องมีทำประชามติผมก็เห็นว่าควรจะทำประชามติเหมือนกันอ้าวทีนี้ก็มาดูรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายสิอาจารย์วิษณุเครืองามก็พูดถึงกรณีเนี้ยกรณีที่ว่าอาจารย์บวรศักดิ์ออกมาพูดในทำนองว่าเสียงส่วนใหญ่ของกรรมธิการยกร่างและสภาปฏิรูปเนี่ยเห็นตรงกันว่าควรจะทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญอ้าวอาจารย์วิษณุบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครม.และคสช.เป็นผู้ตัดสินใจกรรมธิการยกร่างอ่ะไม่จำเป็นต้องเห็นอะไรทั้งนั้นอ่ะอยู่เฉยๆอันนี้ใส่เอาเองเพราะว่าการทำประชามติหรือไม่ทำประชามติไม่ใช่เรื่องหรือหน้าที่ของกรรมธิการยกร่างเลยหน้าที่ก็คือไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่งานมาเริ่มตั้งแต่ร่างจนถึงร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยหน้าที่มีแค่นั้นแต่ว่าถ้าอยากเสนอมาก็ไม่ว่ากันแต่ไม่มีน้ำหลักอะไรโอ้นี่ลูกผู้พี่เบรกลูกผู้น้องบางฉบับเขาใช้คำว่าสวนนะอะไรเนี่ยมีวิษณุสวนกรรมาธิการยกร่างไม่มีหน้าที่เออก็คือเสนอได้ไม่ว่าหรอก
แต่ว่าไม่มีน้ำหนักอะไรทีนี้เรื่องที่อาจารย์บวรศักดิ์ไปพูดวันก่อนว่าในช่วงของการปฏิรูปก็จำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญที่ตอบสนองกับการปฏิรูปเพราะว่านี่ไม่ใช่ช่วงปกติฉะนั้นเมื่อจะต้องมีรัฐธรรมนูญเพื่อตอบสนองกับการปฏิรูปประเทศบางเรื่องก็ต้องยอมไปตามนั้นก่อน เอาไว้5ปีหลังจากปฏิรูปเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยค่อยแก้รัฐธรรมนูญธรรมนูญก็แก้กันทีหลังก็ได้ก็เลยมีหัวข่าวนี้ดิเรกถึงฟังไม่เชื่อคำพูดอาจารย์บวรศักดิ์บอกว่ากรณีที่อาจารย์บวรศักดิ์ระบุว่าให้ใช้รัฐธรรมนูญไปก่อน5ปีแล้วค่อยแก้ไขเนี่ยไม่มีใครก็เชื่อแล้วเพราะคำพูดดังกล่าวถูกใช้มาแล้วคราวที่แล้วไงรัฐธรรมนูญ50น่ะรับไปก่อนเถอะแล้วค่อยไปแก้กันทีหลังแล้วเป็นไงล่ะคนเข้าชื่อเสนอแก้เนี่ยกำลังจะถูกถอดถอนมั่งจะติดคุกมั่งอะไรก็ไม่รู้บอกว่าไม่มีใครเชื่อคำพูดดังกล่าวแล้วเพราะคำพูดดังกล่าวถูกใช้มาแล้วพอถึงเวลาจะมาแก้ไขก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดมีคนออกมาขัดขวางเชื่อว่าพอใช้ไปครบ5ปีเมื่อจะแก้ไขก็ต้องมีคนมาคัดค้านถ้าลอกกันอีกเดี๋ยวก็เกิดการรัฐประหารอีกนี่เรื่องของรัฐธรรมนูญอีกคนหนึ่งวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยเมื่อวานก็ออกโรงว่าหลังจากได้เขียนบทความเรื่องคำถามจากนักการเมืองแสดงความคิดความเห็นตั้งคำถามไปถึงกรรมธิการยกร่างแล้วตอนนี้ก็นั่งรอฟังคำตอบจากมหาปราชญ์ทั้ง36คนอยู่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ตรงประเด็นคงมีคำตอบแบบขอไปทีจากประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าอยากเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อนอย่างน้อย5ปีแล้วค่อยแก้ไขแล้วถ้าบ้านเมืองมันเกิดความปรองดองก็อาจจะกลับมาแก้ไขให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเมื่อได้ฟังแล้วก็สิ้นหวังครับอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นข่าวหรอกแต่ว่าผมไปนั่งคุยกับอาจารย์สมบัติตำรงธัญวงศ์นี่ก็แข็งขันมากนะว่า7-8 ข้อที่มีข้อท้วงติงในรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าไม่มีการแก้ไขปล่อยออกไปอย่างนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญก็จะเป็นตัวการที่จะทำให้มีความขัดแย้งดุเดือดรุนแรงอีกในอนาคตแล้วหัวข้อสำคัญเนี่ยอาจารย์สมบัติเขาก็มีมุมนะเช่นที่บอกว่าให้นายกมาจากคนนอกก็ได้หรือไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้เนี่ยเพื่อให้เป็นทางหนีไฟในภาวะวิกฤตอาจารย์สมบัติก็บอกเอาถ้าไปดูเนี่ยมันไม่รู้จะเกิดวิกฤตยังไงถ้าไปยกตัวอย่างว่าคราวที่แล้วเนี่ยพอยุบสภาแล้วนายกทำหน้าที่ไม่ได้ก็หาคนมาเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าไม่มีสภาแล้วหาคนจากส.ส.มาเป็นนายกก็หาไม่ได้ก็เกิดทางตันคราวนี้ก็เขียนเผื่อไว้เกิดจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาอีกอาจารย์สมบัติบอกเอ้าก็ในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้แล้วนี่ว่าเมื่อนายกยุบสภาก็ให้บรรดาปลัดกระทรวงเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมารักษาการรัฐมนตรีแล้วก็ให้หนึ่งในปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นนายกรักษาการอยู่แล้วอ้าวถ้ามีตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องมีบันไดหนีไฟเผื่อไว้อีกล่ะไม่จำเป็นแล้วนี่ไม่จำเป็นแล้วนี่ที่จะไปเกิดเหตุการณ์อย่างคราวที่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นแล้วเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วว่าให้ปลัดคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วมีความจำเป็นอะไรล่ะที่จะให้ไปหาคนนอกมา2ใน3ใจเสียง2ใน3เนี่ยและอาจารย์สมบัติก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าแล้วพอไปประจวบเหมาะกับการเลือกตั้ง
ที่ใช้ระบบเลือกตั้งไม่ประสงค์จะให้พรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงชนะเด็ดขาดก็จะกลายเป็นพรรคที่ได้ส.ส.มาใกล้เคียงกันไล่เลี่ยกันในที่สุดก็จะแย่งกันจัดตั้งรัฐบาลพรรคเล็กพรรคน้อยทั้งหลายก็จะมีราคาขึ้นจะมีคนแย่งกันแล้วก็จะมีการต่อรองกันสับสนวุ่นวายกลับไปอย่างเดิมอีกที่เคยเป็นมาในอดีตรัฐบาลจะขับเคลื่อนนโยบายอะไรก็ยุ่งทั้งนั้นล่ะเพราะว่าต้องคอยฟังการต่อรองจากพรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นต่อรองไม่ได้ฉันก็ย้ายไปฝากโน้นฝากโน้นได้เป็นรัฐบาลหรือฝากโน้นเป็นรัฐบาลต่อรองก็ได้นี่ก็มาจับมือกับฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้านก็กลับมาเป็นรัฐบาลถ้าอย่างนั้นแล้วจะขับเคลื่อนประเทศในยุทธศาสตร์สำคัญได้ยังไงอาจารย์สมบัติบอกว่าไปดูเถอะไม่มีประเทศไหนที่ก้าวข้ามความเจริญหรือคล้ายๆกับว่าพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าได้โดยเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคส่วนใหญ่พัฒนาได้เพราะมีรัฐบาลเข้มแข็งแต่นี้มีรัฐบาลเข้มแข็งก็กลัวว่าเข้มแข็งแล้วบ้าอำนาจนึกจะทำอะไรก็ทำได้อาจารย์สมบัติก็ไปทำองค์กรตรวจสอบให้เข้มแข็งสิเอาองค์กรตรวจสอบอย่างเดียวไม่พอก็เลยเสนอให้มีใช้เสียง1ใน10ตั้งเป็นกรรมธิการขึ้นมาเวลารัฐบาลทำอะไรไม่เหมาะสม1ใน10ของส.ส.นี่แหละจะเป็นตัวจักรสำคัญในการเดินหน้าตรวจสอบรัฐธรรมนูญได้ตามกฎหมายคานไว้อีกทีหนึ่งอะไรทำนองเนี้ยแล้วอาจารย์สมบัติก็บอกว่าสิ่งที่กลัวก็ยอมรับเหมือนกันว่าได้เสียงมาไม่ชนะเด็ดขาดทางโน้นเป็นรัฐบาลก็มีปัญหาทางนี้เป็นรัฐบาลก็มีปัญหาเดี๋ยวเกิดมีผู้มีบารมีไปเรียกบรรดาคนที่จะเป็นรัฐบาลบอกเอาอย่างนี้หรือสองพรรคที่กำลังแข่งกันตั้งรัฐบาลเนี่ยเอาอย่างนี้ในภาวะอย่างนี้เนี่ยฝ่ายนี้เป็นฝ่ายโน้นก็ไม่ยอมฝ่ายโน้นเป็นฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมอ่ะเอาคนนั้นมาเป็นนายกดีไหมเป็นตัวกลางดีคนนั้นที่ว่าเนี่ยคือไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้แล้วถ้าเกิดสองพรรคไหนๆก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้คาราคาสั่งไว้อย่างนี้ก็อดทั้งคู่อ้าวแล้วเขาเกิดเห็นด้วยขึ้นมาก็ไปบอกลูกพรรคว่ามีความจำเป็นนะที่เราเป็นนายกก็ไม่ได้ฝั่งโน้นเป็นนายกก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เอาคนนี้แหละเหมาะสมอ้าวหัวหน้าพรรคเข้าชื่อกันแล้วโหวตในสภาด้วยโหวตในสภาลูกพรรคเองเนี่ยก็ในเมื่อหัวหน้าพรรคให้คิวมาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินการตามนั้น2ใน3เนี่ยไม่ใช่ว่ายากนะถ้ารวบรวมเสียงได้เสียงที่จะเป็นรัฐบาล2ใน3ก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นโอกาสที่ไม่ต้องเกิดวิกฤตอะไรเลยเนี่ยนะตกลงอะไรกันไม่ได้แล้วคนกลางมาเป็นนายกเนี่ยก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีเหตุวิกฤตอะไรเลยเพราะในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนไว้นี่ว่าจะต้องให้มีเหตุวิกฤตและเหตุวิกฤตคืออะไรก็ไม่มีเพียงแต่บอกว่าถ้าจะให้คนที่ไม่ได้เป็นส.ส.มาเป็นนายกก็ใช้เสียง2ใน3แล้วโหวตกันอย่างเปิดเผยในสภาโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้ขึ้นมันมีไหมล่ะมันก็มีฉะนั้นนี่คือมุมหนึ่งของประธานกรรมธิการปฏิรูปการเมืองซึ่งเขาก็จะดำเนินการทำหนังสือเพราะว่าอภิปรายไม่ได้แล้วเขาจะทำบันทึกเสนอให้มีการแก้ไข 7-8 จุดโดยเฉพาะมาตรา181 182สำคัญมาก181 182นี่อะไรล่ะผมจำไม่ได้แต่ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะแต่เอาเป็นว่าถ้ารัฐบาลเห็นว่าฝ่ายค้านจะมีมติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เสนอให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ลงมีมติไว้วางใจตัวเองซะก่อน ตัดหน้าซะก่อน อันที่สองเวลานายกอยากจะเสนอกฎหมายสำคัญเนี่ยเสนอเข้าสภาภายใน48ชั่วโมงมั้ง
ถ้าฝ่ายค้านไม่คัดค้านแล้วไม่ยื่นยติอภิปรายเนี่ยกฎหมายฉบับนั้นผ่านเลยครับคุณตะลาพงศ์นี่แหละ181 182นี่แหละที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะบอกว่าโอ้ปล่อยไว้ไม่ได้ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน181 182เนี่ยคนที่ต่อสู้แข่งขันก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะที่อาจารย์อภิสิทธิ์พูดชัดเลยปล่อยไว้ไม่ได้ใช้คำว่าเผด็จการรัฐสภาโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญเออนั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็ปาปิดท้ายเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานนี้นายกบิ๊กตู่โอดคนรู้จักแต่สวยแต่หล่อเนี่ยแต่วันนี้ก็พูดแบบอารมณ์ขันนะไม่ได้ซีเรียสอะไรไปเป็นประธานเปิดงานรักโลกรักไทยในหัวใจสีเขียวเมื่อวานนี้แล้วก็บอกกับผู้ฟังว่าวันนี้ผมบริหารราชการต้องฟังทุกคนวันนี้ประเทศวันนี้บริหารประเทศผมผิดเองอ่านข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ฟังทั้งคนด่าคนชมฟังมากก็หงุดหงิดมากแต่ยืนยันว่าเขาทำเยอะนะอย่าไปโทษข้าราชการเพราะความรับผิดชอบอยู่ที่รัฐบาลบ้านเมืองจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่รัฐบาลถึงผมจะไม่ได้เข้ามาด้วยการเลือกตั้งแต่ทุกวันนี้ยังไม่เคยทำอะไรให้ประเทศเสียหายนะไปต่างประเทศเนี่ยช่วงแรกๆไม่มีใครรู้จักผมเขาก็มองผมแบบอีกสายตาอีกแบบนึงเพราะตอนนั้นเขารู้จักแต่นายกคนสวยนายกคนหล่ออ้าว คนอื่นก็มองคิดว่าเอ๊ะไอ้นี่มันบ้าหรือไงผมก็ต้องต่อสู้แสดงความจริงใจในการทำงานเสนอการทำงานเชิงรุกให้เขาตามเราบ้างและเรื่องขอให้เราเป็นประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วก็ไม่ต้องมาถามอีกเพราะผมถามกลับไปว่าประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วคืออะไรผมได้ระบุไปว่าการเลือกตั้งของไทยมันไม่เหมือนใครในโลกนะมียิงกันมีการต่อสู้กันมีระเบิดด้วยต่อไปจะเกิดขึ้นอีกไหมสถานการณ์ตอนนี้สงบจริงหรือยังผมไม่ได้รังเกียจที่ต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ตาชำทำยังไงให้ประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีความสุขไอ้ที่บอกว่าเขารู้จักแต่นายกคนสวยนายกคนหล่อนี่ผมฟังในทีวีแล้วไม่ได้ซีเรียสหรอกพูดแบบมีมุกอ่ะ คนฟังก็หัวเราะคนพูดก็อารมณ์ดีพูดแบบมีมุกเอาแค่นี้ก่อนฮะนี่อ่านข่าวชิ้นนี้ในไทยรัฐหน่อยครับคุณสุภาพสิไทยรัฐก็บอกว่าช่วงเย็นวันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้เก็บข้าวของย้ายออกจากคอนโดริเวอร์เพลสซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยากลับไปอยู่บ้านซอยปิ่นประภาคมพร้อมคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธภริยาเนื่องจากเกิดความไม่ลงรอยในความคิดทางการเมืองกับพลเอกชเวงศักดิ์ทองสลวยผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทที่ติดตามพลเอกชวลิตมานานและเป็นเจ้าของห้องดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้พลเอกชเวงศักดิ์เคยกล่าวเตือนขอไม่ให้พลเอกชวลิตแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงนี้แต่เมื่อเกิดกรณีพลเอกชวลิตไปแสดงความคิดเห็นผ่านรายการทางช่องพีซทีวีจึงมีการเขียนช็อตโน้ตติดไว้หน้าห้องระบุว่าเจ้าของห้องไม่อนุญาตให้ใช้ห้องในทางการเมืองลงชื่อพลเอกชเวงศักดิ์ครับนี่ครับเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยเป็นบ้านของพลเอกชเวงศักดิ์หรอกเหรออ่าเราคิดว่าท่านไปซื้อไว้ริมน้ำเจ้าพระยาน่ะโอ้โหแต่ว่าประเด็นก็คือเป็นนายทหารที่ติดตามกันมานานถึงขั้นท่านครับมาอยู่บ้านผมแล้วถึงขั้นที่ไล่กันอย่างนี้เลยเหรอหรือพอมีเรื่องขึ้นมาทำให้พลเอกชเวงศักดิ์ท่านถูกกดดันอะไรหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะหาว่าเข้าข่ายอยู่ด้วยกันละมั้งอะไรสักอย่างเนี่ยเขียนกระดาษติดป้ายไปเลยเอาพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นในช่วงหน้าครับสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666ครัวไทย
ครัวคุณภาพของโลกนวัตกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยทุกความใส่ใจเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมที่นำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของไทยผสานกับเทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่เพื่อพัฒนาสู่สินค้าที่ทวีมูลค่าและสร้างรายได้มหาศาลกลับคืนสู่ประเทศสถาบันอาหารมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้รับการยอมรับในตลาดโลกมาร่วมสร้างครัวไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลกสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตงประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพเชิญคุณระพงษ์ข่าวจากศาลอาญา2คดีเมื่อวานเนี่ยก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวกับการไต่สวนชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมทั้ง2คดีแต่ว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันนะครับคดีที่1เนี่ยกรณีการเสียชีวิต3คนก็คือนายฮิโรยุกิมูราโมโตะช่างภาพของรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นกับนายวสันต์ผู้ทองและก็นายทศชัยเมฆงามฟ้าเป็นผู้ร่วมชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์เมื่อวันที่10เมษายนปี53ครับศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานผลการชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รายงานสถานที่เกิดเหตุและปากคำพยานทราบเพียงว่าผู้ตายทั้ง3ตายเพราะถูกกระสุนปืนยิงแต่ไม่อาจทราบได้ว่ากระสุนปืนที่ยิงมีแนววิถีกระสุนมาจากทิศทางใดและใครเป็นคนยิงนี่คดีนี้ฝ่ายอีกคดีหนึ่งเป็นคดีการเสียชีวิตของนายวสุสุฉันทบุตรนักศึกษาปริญญาโทจากออสเตรเลียที่มาร่วมชุมนุมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ที่เสียชีวิตที่ถูกยิงที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันที่26ธันวาปี56นะครับศาลก็ชี้ว่าเสียชีวิตเพราะถูกยิงด้วยกระสุนปืนจากกลุ่มคนร้ายแต่ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำครับครับเรื่องแรงงานวันแรงงานเนี่ยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยเขาเผยผลสำรวจว่าเรื่องภาระหนี้ครัวเรือนแรงงานไทยอยู่ที่ 1.117,000 บาทต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเดิน 10% 10.9% 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็แปลว่าแต่ละครอบครัวมีหนี้เพิ่มขึ้นรายได้จากการทำโอทีลดลงเพราะว่าปัญหาจากเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงขึ้นส่งผลให้แรงงานโดยเฉพาะกลุ่มที่รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและกู้เงินมาใช้หนี้เดิมทั้งนี้หนี้ครัวเรือนของแรงงาน 117,000 บาทนั้นจะมีการชำระหนี้ตอนนี้เป็นรายละเอียดฉันก็แล้วพอไปดูในที่แม่ลูกจันทร์เขาไปเขียนวันนี้ก็บอกว่าการขอปรับ
ค่าแรงขั้นต่ำจากวันละ300บาทเป็น360บาทซึ่งก็ต้องเริ่มปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนี่ยแม่ลูกจันมองว่าการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ360บาทหรือเพิ่มอีก60บาทถ้ามองเผินๆอาจจะดูว่าสูงเกินไปแต่ถ้ามองความเป็นจริงด้วยใจเป็นธรรมการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ60บาทอาจจะน้อยไปเพราะผลการสำรวจค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนฉบับล่าสุดพบว่ารายจ่ายของครัวเรือนของไทยต่ำสุดคือ20,000กับ892บาทต่อเดือนถ้าไม่เชื่อไปถามสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เลยเมื่อเทียบกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ300บาทหรือ 9,000 บาทต่อเดือนเท่ากับรายได้ต่ำกว่ารายจ่าย1เท่าตัวข้อสำคัญกรรมกรลูกจ้างแรงงาน1คนยังต้องมีภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวอีก1คนหรืออีก2คนนี่คือชีวิตจริงอันแสนเศร้าของแรงงานไทยครับแล้วโยงมาถึงว่าแต่ปัญหานี้ก็ต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะซึมยาวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น360บาทต่อวันยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อวันซืนหม่อมอุ๋ยรองนายกเศรษฐกิจยังอ้างว่าต้นเหตุที่การส่งออกไทยติดลบเป็นผลมาจากรัฐบาลก่อนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไว้300บาทต่อวันก็ทำให้ราคาสินค้าไทย1ใน3สูงกว่าคู่แข่งระดับเดียวกันเพราะว่าค่าแรงแพงขึ้นถ้าฟังจากหม่อมอุ๋ยพูดอย่างนี้แม่ลูกจันบอกก็จบเหกันสิโยมคือหมายถึงว่าที่เป็น300อยู่ทุกวันนี้ก็ทำให้การส่งออกมีปัญหาเพราะว่านายจ้างเมื่อต้องขึ้นค่าแรงเพิ่มขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาเขาก็ต้องบวกค่าแรงลงไปในราคาสินค้าแล้วพอราคาสินค้าแพงขึ้นไปขายแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านก็สู้เขาไม่ได้พอสู้เขาไม่ได้ตัวเลขการส่งออกก็ลดลงตัวเลขการส่งออกลดลงเงินเข้าประเทศก็น้อยลงเงินเข้าประเทศน้อยลงเศรษฐกิจของไทยก็เลยซึมอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าขึ้นค่าแรงเป็น300เนี่ยนายจ้างหรือผู้ประกอบการเนี่ยไปบวกเข้าในราคาสินค้ามากเกินกว่าเหตุหรือเปล่าถึงทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นแล้วมาเหมาเอาว่าเป็นเพราะค่าแรงสูงขึ้นอันนี้น่าคิดถ้ามาโทษกันอย่างนี้ก็แปลว่าปีหน้าโอกาสที่จะปรับค่าแรงก็ยากขึ้นไปอีกแต่ว่าเรื่องค่าแรงเนี่ยนะคุณนรพงศ์มันแล้วแต่อาชีพมันแล้วแต่ขีดความสามารถนะไม่ว่าอาชีพไหนถ้ามีฝีมือทำงานดีเนี่ยต้องได้มากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วเพราะถ้าไม่เอาคนงานนี้ไว้ที่อื่นก็มาเอาตัวไปพวกที่ทำร้านอาหารเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ถ้าคนไหนเป็นพนักงานเนี่ยทำงานเก่งเนี่ยทุนหัวให้ไปเถอะเท่าไหร่ก็ให้เพราะถ้าไม่ให้ที่อื่นก็มาเอาตัวไปคุณสังเกตดูดิงานที่เปลี่ยนงานมากที่สุดร้านอาหารคุณไปกินเดือนนี้เนี่ยคนที่มาบริการคุณเก่งๆคุณชอบเรียกบริการดีคนนี้นะสั่งอะไรรู้เรื่องยิ้มแย้มแจ่มใสมาคอยบริการทักทายไปอีกทีนึงไม่อยู่แล้วนะร้านอื่นมาเอาตัวไปแล้วเพราะว่าเจ้าของร้านทั้งหลายก็ไปเที่ยวกินที่โน่นที่นี่เพื่อไปทดสอบอาหารทดสอบราคาอาหารเจอคนบริการดีๆก็ยื่นน้ำหนูไปทำที่ร้านผมไหมตอนนี้ได้รายได้อยู่ที่นี่เท่าไหร่โทรคุยกันอ้าวไปคุณนะครับผมฉะนั้นคนที่มีฝีมือ มีคุณภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่ว่าแรงงานพื้นฐานทั่วไปนี่สิเขาไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นแรงงานประเภทที่ว่าเป็นสถานบริการอย่างเนี้ยร้านอาหารอาหารเนี่ยโอ้ยแย่งกันจะตายผมไปภูเก็ตวันก่อนเพื่อนทำร้านอาหารอยู่มันบอกปวดหัวที่สุดเนี่ยอย่างอื่นนะไม่เท่าไหร่หรอกปวดหัวที่สุดคือพนักงานมันมีการแย่งตัวซื้อตัวกันอยู่ตลอดฉะนั้น300นี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่ต้องมาเรียกร้องด้วยให้เองให้เกินกว่าไปด้วยแต่ขอให้อยู่กันต่อไปเถอะก็มีหลายแบบแรงงานแต่นี่พวกที่ไม่มีโอกาสที่จะไปต่อรองอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไง
เขาก็เสนอ360นี่ก็ให้ความหวังไว้ว่าปีหน้าปีหน้าถ้าเศรษฐกิจยังซึมอยู่ทางอย่างนี้แล้วด้านเศรษฐกิจบอกว่าคานว่าอย่าเพิ่งขึ้นค่าแรงนะขึ้นค่าแรงเดี๋ยวเจ้าของผู้ประกอบการไปบวกราคาสินค้าแล้วก็ทำให้ราคาแพงส่งไปขายส่งออกไม่ได้เดี๋ยวฝ่ายเศรษฐกิจถูกตำหนิอีกก็ไม่ง่ายบริหารประเทศในภาวะอย่างนี้ศัตรูตัวสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงเสื้อสีไหนหรอกคุณธราพงศ์ไอ้นั่นมันแค่เปลือกนอกว่าดูเหมือนว่ามีปัญหาแต่ว่าที่มีปัญหาและใช้มาตราอะไรก็จัดการไม่ได้เลยเนี่ยนะก็คือเรื่องพวกเศรษฐกิจพวกนี้ล่ะปากท้องนี่ครัวเรือนนี่นอกระบบคนเดือดร้อนหาเงินใช้ไม่พอใช้เดือดร้อนนี่แหละคือปัญหาที่แท้จริงนปช.อะไรต่ออะไรนั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกคุณนราพงศ์ดูข่าวอื่นดูข่าวแนวอาชญากรรมบ้างครับข่าวคดีเอาคดีน้องของผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดครับก็อย่างที่เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละว่าผู้หญิงที่คงจะคบหากันนี่แหละครับลวงไปฆ่าหลอกให้พาไปไหว้พระพ่อที่กำแพงเพชรแล้วระหว่างทางก็เอายาพิษผสมกับชาเขียวให้ดื่มแล้วก็เกิดอาการอาเจียนจนหมดแรงแล้วจากนั้นก็ให้แฟนไม่รู้เป็นแฟนหรือกิ๊กนะครับอายุน้อยกว่าด้วยที่ขับรถตามมาฆ่าทิ้งด้วยการใช้มีดทั้งเชือดคอแล้วก็แทงจากนั้นก็เอาศพไปทิ้งไว้ที่กำแพงเพชรเอารถมาเผาที่นครสวรรค์หาเหตุที่ทำอ้างว่าต้องการล้างหนี้ 40,000 บาทต้องการล้างหนี้ด้วยแล้วอยากได้เงินเพิ่มด้วยเพราะเห็นว่าใส่ทองเส้นโตครับทีนี้มีข่าวนี้เป็นแนวเศรษฐกิจข่าววุ่นในสสวสสวเมื่อวานนี้พนักงานของสสวสำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยมีตัวแทนพนักงานจำนวนหนึ่งแต่งกายชุดดำไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานบอร์ดสสวให้พิจารณาทบทวนการปรับโครงสร้างเพราะว่ารักษาการผู้อำนวยการคนใหม่วิมลการโกสุมาศเนี่ยได้เรียกประชุมพนักงานทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของสำนักงานแล้วการปรับโครงสร้างคราวนี้เนี่ยได้โยกย้ายรองผู้อำนวยการสสว3รายประกอบด้วยนายชาววันสวัสดิ์ชูโตนายชัยพรชยานุรักษ์และนางสาวปณิตาชินวัตรย้ายไปเป็นที่ปรึกษาสำนักงานให้เหตุผลว่าทั้ง3รายถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองและผู้บริหารสสวในรัฐบาลที่ผ่านมาและยังมีการย้ายพนักงานในส่วนปฏิบัติการปรับเลื่อนตำแหน่งทำให้พนักงานส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมเพราะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานถึง83คนจากจำนวนทั้งหมด185คนมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ได้รับการเลื่อนระดับมาจากผู้ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารไม่มีหลักพิจารณาที่ชัดเจนก็เลยวุ่นน่ะสิคือสสว.เนี่ยงานที่จะต้องช่วยธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อยเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วและยังมีปัญหาในองค์กรขึ้นมาอีกมันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปอีกนี่คุณวิมลการโกสุมาศนี่รักษาการเท่านั้นนะยังไม่ได้เป็นเต็มตัวแต่ตั้งรักษาการมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่ามีปัญหาในการทำงานแล้วก็มาเกิดปะทุเอาเมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็คอยดูว่าจะแก้ปัญหากันยังไงต่อข่าวไฟไหม้บ้านปริศนาที่พัทลุงเนี่ยสองประเด็นหลักๆเลยคุณสุภาพประเด็นที่หนึ่งทีมนักวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณที่เขาเอากล้องวงจรปิดไปติด11ตัวมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นประเด็นที่สองกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับนี่ก็ส่งทีมงานนักวิจัยจากหลายสถาบันครับไปเก็บข้อมูลไปเก็บวัสดุอะไรต่างๆมาตรวจหาว่าอะไรที่มันติดเชื้อไฟได้เองมาไหมเนี่ยสวทชบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับไปเก็บมาแล้วท่านปลัดแถลงเองเมื่อวานนี่ตรวจแล้ว
ไม่พบสารที่ติดไฟได้เองเลยอะไรต่างๆไม่มีเออแล้วดูในทีวีนะมีเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะคอยไปนั่งเฝ้าเชียร์กันทุกวันนะว่าไปดูว่าไฟมันจะลุกขึ้นมาอีกไหมครับไปกันเยอะนะเหมือนกับแต่งตัวไปดูมหรสพอะไรสักอย่างหนึ่งอะได้เวลาก็ไปนั่งเฝ้ากันแล้วตอนนี้ก็พอผ่านไป2วันไฟไม่ไหม้เลยบรรดากองเชียร์ทั้งหลายที่จะไปลุ้นก็ค่อยๆทยอยน้อยลงแล้วคุณตลาเงียบแล้วครับเงียบเออแล้ววันนี้ตำรวจเขาจะเชิญตัวสามีภรรยาที่เป็นลูกชายกับลูกสะใภ้ของเจ้าของบ้านไปให้การอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ครับเออครับก็ถ้าสมมุติทำเองเนี่ยนะต้องอัดช่วยต้องให้เปิดเผยหน่อยว่าทำเพื่ออะไรเพราะเป็นคดีแปลกมหัศจรรย์บ้างว่าทำเพื่ออะไรถ้าสมมุติทำเองนะ อย่าต้องหาความจริงให้ได้ว่าช่วยเปิดเผยความในใจหน่อยซิว่าที่ทำเองเนี่ยคิดกันทั้งบ้านแล้วเนี่ยเราทำเรื่องนี้ดีกว่าด้วยเหตุผลอะไรจะได้เป็นกรณีศึกษาไงครับเออเพราะคนอยากรู้เยอะนะครับเอออ่ะมีข่าวจาก IRPC ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับรางวัล Thailand Top Company Award ก็คือคุณสุกฤตสุรบดโสพลนะครับก็เป็นประเภทรางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านการสร้างกลยุทธ์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของบริษัทไทยที่มีความสามารถทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนะครับให้เกิดความโปร่งใสนี่แหละครับครับปิดท้ายด้วยหัวข่าวนี้บิ๊กตู่ไม่หวัง EU ถอดใบเหลืองเรื่องประมงอ่ะปล่อยตามยถากรรมยอมรับว่าไทยผิดฮะอ้าวสวัสดีเลยคุณดาวสวัสดีลาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FM สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีดุลยภาพและยั่งยืน www.ieat.go.th ฐานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz